สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม Jurassic World The Game กันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวพี่จะไปตีลีกไคโอโลโปซอรัสกันต่อนะตอนนี้พี่ก็อยู่อันดับ33นะครับตกมาหน่อยนึงคนเริ่มจะเร่งมาตีแล้วแต่อันดับ1ก็ถือว่าไม่ห่างจากพี่เท่าไหร่นะครับโอเคแต่ก่อนจะไปตีลีกพี่จะไปซื้อแพ็ค JW มีลดราคาอยู่โอเคนี่เห็นไหมแพ็คแรกนะครับจาก 10,000 ลดเหลือ 9,000 จัดสีคราฟอย่างนี้มาซื้อแบบนี้ถูกมากเลยนะประหยัดแต้ม JW ไปตั้ง 1,000 นะเปิดเลยรอบแรกจะได้ตัวได้เงินเขียวนะอุ้ยเงินเขียว2อันแล้วก็เจ้าคอนคาเวเนเตอร์นะครับโอ้โหเยี่ยมเลยอย่างนี้คุ้มค่าแต้ม JW กลับคืนมา650แล้วก็ไปถัดไปนะครับประหยัดไป4,000 มาเปิดเลยโหไม่มีเงินเขียวเลยอ่ะได้ดินเอนะอ้าวได้เจ้ามัสโทดอนซอรัสมานะครับโอเคตัวนี้พี่ก็ยังไม่เลเวลแม็กด้วยเนาะโอเคดีเยี่ยมเลยเหลือแต้ม JW กลับคืนมาอีก650นะครับอีกซองหนึ่งจะได้เงินเขียวนะรอบนี้โอเคได้เจ้าเต่ามาเนาะโอเคไม่เป็นไรตัวใต้น้ำแต้ม JW กลับคืนมา650แล้วก็รอบที่3นะครับประหยัดไปอีก 9,000 เลยนะประหยัดขึ้นเรื่อยๆนะมาได้อะไรได้เงินเขียวก่อนเลยเยี่ยมดินเอม่วงอ้าวเงินเขียวด้วยโอ้โหแล้วก็ได้เจ้าแรดมานะครับรอบนี้ได้เงินเขียวฉ่ำเลยเยี่ยมแต้ม JW กลับคืนมา650รอบที่แพ็คที่2ของรอบนี้นะรอบนี้ดีนเอม่วงแล้วก็ได้เจ้าเต่ามาอีกแล้วโอเคไม่เป็นไรแต้ม JW กลับคืนมา650แล้วก็สุดท้ายของรอบนี้ได้เงินเขียวเหมือนจะได้เจ้าอพาโตคอยาวนะครับมาโอเคแล้วก็ได้แต้ม JW กลับคืนมา650นะครับนี่ถือว่าเราประหยัดไป 1,000 4,000 9,000 14,000 แล้วนะรอบ4มารอบนี้ก็ประหยัดไปอีก 16,000 เนาะได้เท่าไหร่เนี่ยอะไรเนี่ยโอ้เจ้ามัสโทดอนซอรัสมานะครับโอเคตัวนี้ยังไม่เลเวลแม็กด้วยโอเคครับแต้ม JW กลับคืนมา650รอบแพ็คที่2รอบที่4ยังไม่เห็นตัวโอ้ได้เจ้าตัวนิ่มมาเนาะโอเคไม่เป็นไรตัวแท้งเลยอย่างดีแต้ม JW กลับคืนมา650นะครับเปิดอีกจะได้ตัวโอ้ไม่ได้เงินเขียวเลยได้เจ้าอพาโตคอยาวมาเนาะแต้ม JW กลับคืนมา650ครับแพ็คสุดท้ายของรอบที่4ได้ไม่มีเงินเขียวเลยเหรอโอเคได้เจ้านกมานะเยี่ยมเยี่ยมโอเคแต้ม JW กลับคืนมา650นี่เราประหยัดแต้ม JW ไป 14,000 บวก 14,000 28,000 แล้วนะรอบสุดท้าย 25,000 ประหยัดอีก 25,000 เนาะอันนี้5แพ็คไปได้เงินเขียวได้เจ้าโลมามานะครับโอเคย่ำยังไม่เลเวลแม็กด้วย650รอบต่อไปได้เงินเขียวนะโอ้ได้เจ้าไทโลมานะครับโอเครอบต่อไป650แพ็คที่3ของรอบที่5ได้โอ้โหได้แต่เหรียญแต่ได้เงินเขียวเหมือนกันนะได้เจ้าออสทาแคนทัสมานะครับโอเคแต้ม JW กลับคืนมา650ครับแพ็คที่4ของรอบที่5ได้โอ้ได้เจ้าอพาโตมาอีก1ใบนะแต่ได้เงินเขียวมาด้วยนะครับโอเคแต้ม JW 650
แพ็คสุดท้ายแล้วนะมาเงินเขียวมา2อันเลยโอเคแล้วก็เจ้าวูโลมาเนาะโอเคแต้ม JW 650นะครับหมดเรียบร้อยนี่เราประหยัดแต้ม JW ไปเมื่อกี้ 28,000 บวกอีก 25,000 53,000 แต้ม JW เลยนะโอเคอันนี้แต้มซีซั่นพาสได้มาแบบช่ำๆไปเลยโอเคได้เงินเขียวมาอีกนิดหน่อยแล้วก็แพ็คดินเอม่วงเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูผลงานเรากันดีกว่านะครับว่าเราได้ตัวอะไรมากันบ้างนะเปิดไปทั้งหมด15แพ็คอะได้มา15ตัวนี่เราก็ประหยัดแต้ม JW ไป 53,000 แต้ม JW เลยนะครับนี่15ตัวมีเต่า2ตัวเนาะมาโทดอน2ตัวอพาโต3ตัวโลมา1ตัววูโล1ตัวตัวนิ่ม1ตัวคอนคาเวเนเตอร์1ตัวแรด1ตัวไทโลนกออทธาแคนทัส1ตัวนะครับโอเคประมาณนี้เลย15ตัวที่พี่ได้เนาะโอเคก็เรียบร้อยไปการสำหรับการเปิดแพ็ค JW พี่จะสะสมไว้เปิดประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปตีหลีกกันต่อเอาเจ้าดิปโปก่อนเลยแล้วก็โมโนแล้วเดี๋ยวคลิปนี้พี่จะใช้เจ้ายูดอนเลยแล้วกันโอเค2รอบตอนนี้พี่มีเจ้ายูดอน2ตัวนะมาเลยขอแต้มแบบจังๆ2รอบหน่อยโอ้โหตัวแรกครึ่งบกครึ่งน้ำแต่เราสะสมแต้มได้อยู่เดี๋ยวเราก็ขอป้องกันไว้ก่อนของเขา2แต้มแล้วก็ตีมาเลย2แต้มนี้ตีมาโอ้ไม่ตีเลยอ่ะโอเคเราชาร์จเลยของเขา4โอ้นี้ตีละ4แต้ม4มันเลยตีมาหมด4นะครับเราก็นอนไม่มีปัญหาโมโนเราเลือดเยอะตีแรงก็ใส่ต้อง3แต้มเนาะป้องกันสัก1ก็พอแล้วก็ชาร์จไป3แต้มไปนอนซะเรียบร้อยครับตัวแรกตัวที่2 3แล้วเปลี่ยนตัวเหลือ2แล้วตีไหมเนี่ยเอาไม่ตีนะครับโอเคงั้นเราขอชาร์จ4โจมตีไป1ไม่เข้าไม่เป็นไรขอชาร์จเต็มแม็กไปก่อนตอนนี้เขามี5นะครับเขาจะตีเรามา5หรือเปล่า5มา5มาอ่ามาเลยคุณไม่ตีนะโอเคงั้นเราก็ชาร์จ4โจมตี4ไปเข้าแต้มเดียวแหมค่อยๆสะสมแต้มชาร์จด้วยตอนนี้เขามี6แล้วครับน่าจะตีมาหมด6แหละ6มาโอเคครับเขาตีมาเรามา6นะครับเราก็นอนไม่มีปัญหายูดอนลงสนามมาแล้วก็จัดเลยตัวนี้ก็2แต้มพอแล้วก็ป้องกัน2ก็พอเนาะแล้วก็ชาร์จไปเจอท่าไม้ตายยูดอนแหละตัวสุดท้ายไปเรียบร้อยตัวนี้ตัวสุดท้ายแถมกินพืชด้วยแพ้ทางเราอย่างหนักมี4แล้วโอกาสตอดมาหน่อยจะตอดไหมไม่ตอดนี่เจอจังหนับเลยนะโอ้ไม่ตอดเลยอ่ะโอเคยูดอนเราจัดเลยครับ8แต้มไอนอนซะเข้า6คำรามก่อน1ทีแล้วก็กัดฟับเรียบร้อยครับชนะไปรอบแรกของการตีลีกในคลิปนี้เนาะใช้เจ้ายูดอน
คะแนนเพิ่ม 1,592 คะแนนนะครับอันดับ33ของโล่เพชรได้ของรางวัล มีตัวจะหนีใช้โอเว่นแล้วกันเฮ้ยได้ 1,000 ดินเอม่วงโอเคเดี๋ยวให้โอเว่นไปจัดการแล้วกันเนาะโอเคไปเดี๋ยวเราไปตีกันต่อเหลือยูดอนอีก1ตัวตัวแรกก็ใช้เจ้าดิปโปแหละตัวที่2โมโนเลยเหมือนเดิมโมโนตัวสุดท้ายก็ยูดอนตัวสุดท้ายของพี่เลยนะมาโอเคช่วงนี้พี่จะพยายามค่อยๆปั้นตัวม่วงวิบวับแล้วนะให้มันมีหลายๆตัวแล้วเนาะแต่มันก็เปลืองใช้ดินเอม่วงค่อนข้างจะเยอะอ่ะโอ้โหรอบนี้กินพืช3ตัวเลยเหรอเฮ้ยมันจะชิวไปไหนเราชาร์จก่อนเลยอย่างงี้เอาเขา2แต้มมันชิวมากเลยนะรอบนี้กินพืชล้วนๆก็เสร็จยูดอนน่ะดิเขาเปลี่ยนมานะครับเราก็ป้องกันเนาะแล้วก็ชาร์จไปเขามี3แล้วเจ้าอิกุโนซูคัตใช่ไหมตัวนี้ตีมาหมด3นะครับแต่หมดแล้วโอเคเราสละชีวิตเลยแล้วกันเนาะชาร์จ4ไปเขามี3มาถ้าตีมาตีให้หมดอย่ากักนะไม่ชอบกักโอเคครับเขาตีมาหมด3สบายล่ะโมโนโมโนจัดต้อง3แต้มป้องกันก็2ก็พอชาร์จไป3แต้มไปนอนซะเรียบร้อย3เขาเจน2มี4แล้วตีไหม4นี้ไม่ตีเลยอ่ะโอเคเราก็ขอชาร์จ4เลยโจมตีไป3เข้าแค่1ไม่มีปัญหาเดี๋ยวยูดอนลงมาเก็บหมดเองตอนนี้เขามี6แต้มนะครับจะอย่างไรจะตีมาเท่าไหร่ตีมาหมด6โอเคเรานอนยูดอนเก็บ3เขาเจน2 2ตัวนะตัวนี้ก็จัดเลย2แต้มป้องกัน2ก็พอชาร์จไป2แต้มไปนอนซะเรียบร้อยตัวสุดท้ายมี4แล้วไม่ตีก็โดนตีก็โดนนะไม่ทำอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จัดท่าไม่ตายเหมือนเดิมครับ8แต้มไปยูดอนเขา7คำรามก่อน1ทีแล้วก็กัดฟับเรียบร้อยนอนไปสิครับ3เขาเจน2ชนะไปนะครับได้สะสมแต้มเพิ่มในลีกอีกนิดนึงแต้มก็กลายเป็น 1,623 คะแนนอันดับ27ของโลเพชรนะโอเครับของรางวัลจะได้เงินเขียวมา10โอเคครับเรียบร้อยอันดับ3เอ้ย27นะโอเครับภารกิจรายวันแล้วก็แต้มซีซั่นพาสได้เป็นเหรียญเนาะโอเคก็เดี๋ยวพาไปดูหน้าตาเจ้ายูดอนของพี่ตอนนี้พี่มีอยู่2ตัวนะครับนี่สีสันมันสวยงามเลยนะผสมจากยูไทรนัทมาเลยอะสีขนมันอะมาจากเจ้ายูไทรนัทเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ